สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานเนก้าก็อดซิลล่ากันอีกครั้งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นงานเนก้าก็อดซิลล่าภาคก็อดซิลล่า V versus Biollante นะครับไอ้คำว่า Biollante นี่อ่านว่า Biollante หรือ Biollante ไม่รู้ถูกผิดยังไงสามารถแจ้งผมมาได้นะครับผมอาจจะอ่านผิดก็ได้เนาะแต่ตอนเด็กๆผมอ่านว่า Biollante อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการบทโอเคเรามาดูหน้ากล่องกันนะครับสภาพกล่องนะครับพอดีผมได้มาบุบมาครับก็เกิดจากการขนส่งนะครับก็นิดนึงฮะก็ไม่เป็นไรครับขอให้ของด้านในมันไม่มีปัญหาพอเนาะก็จะเป็นรูปโปสเตอร์หนังนะครับผมก็ซิลล่ายืนกับดอกไม้ยักษ์นะฮะเนี่ยก็ได้ความคลาสสิกดีนะฮะด้านหลังนะครับกล่องนะครับเปิดออกมานี่ตรงนี้ก็จะเป็นของนะครับของผมเอาออกมาแล้วแหละก็ด้านหลังก็จะเป็นกระดาษแบ็กดรอปนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะสามารถเอามาตั้งวางโชว์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันนะครับครับของด้านในนะครับก็ประมาณนี้เนาะรูปร่างค่อนข้างจะแน่นอกจะใหญ่แล้วก็เอวจะใหญ่กว่าตัวที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับผมแขนก็จะเล็กลงแต่ว่าตัวอกกับตัวเอวตัวขาจะใหญ่นะฮะรายละเอียดถือว่าทำได้โอเคนะทำได้ดีนะครับรายละเอียดนะครับตัวครีบฮะก็เช่นเดิมครับพลาสติกเขาจะเป็นแบบนิ่มๆฮะประมาณนี้นะนิ่มมีน้ำหนักนะครับไม่แน่ใจพลาสติกหรือว่าเป็นยางแต่มีความนิ่มนะฮะยืดหยุ่นนะฮะครับด้านหลังนะครับกรีดทำเรียกว่าสวยงามนะฮะตรงนี้ก็ทำไฮไลท์ให้นะครับแต่ไฮไลท์พวกนี้ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเข้มคุณมาดูที่หน้านะครับหน้าเขานะครับบางคนบอกว่าหน้ามันดูแบบมันแอบแบ๊วไปหน่อยแต่จริงๆผมก็โอเคนะมันก็ไม่ถึงกับแบ๊วจ๋าอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็น่ารักยังไงไม่รู้แต่ถ้าถามว่าเหมือนในหนังไหมผมว่าเหมือนกว่าตัวภาคBurning Godzilla นะครับที่ผมเคยเอามาเปรียบเทียบตอนนู้นนะฮะซึ่งมันดูเหมือนในหนังมากกว่าเนาะก็พูดถึงเรื่องหน้านะครับผมก็ยังมองว่าหน้าอันนี้เขาสวยกว่าตัวที่ผลิตออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมว่าก็ดูดีนะนะครับเทียบกับตัวเก่านะครับตัวเก่าเขาหน้าออกจะยาวๆไปหน่อยนะฮะยาวไปนิดนึงแล้วก็หน้าเขาจะมีความเรียวนิ่มเรียวกว่าฮะส่วนตัวนี้เขาน่าจะสั้นนะฮะเทียบแบบความหน้าสั้นมันจะหน้าสั้นกว่าเนาะหน้าสั้นกว่าแล้วก็ปากสั้นกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็คือตัวเนี่ยหน้าเขาจะบานกว่าแล้วมีหนกแก้มตัวนี้ก็มีแหละแต่ว่าความหน้ายาวหน้าผอมกว่าเนาะแล้วก็หางสั้นกว่าเยอะเลยถ้าถามแล้วคือรวมๆนะครับถ้าใครที่ชอบยุคนี้นะครับยุคเนี้ยก็อดซิลล่าทรงเนี้ยมันเป็นยุคของเด็กยุค90ยุค80นะครับซึ่งมันเป็นก็อดซิลล่าดีไซน์ที่ติดตาคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะครับผมว่าตัวเนี้ยมีความสวยงามแล้วก็ดูชินตากว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันดูผอมๆแบบแปลกๆไปนิดนึงเนาะแต่ก็เข้าใจได้ว่าตัวนี้เขาผลิตมาเป็นตัวที่2ของไลน์เนก้าก็อดซิลล่าครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ตามเทคโนโลยีงานปั้นหรือทักษะงานปั้นของคนในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นแต่บางคนก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันดูเหมือนหน้ายิ้มไปนิดนึงเนาะมันเหมือนหน้ายิ้มมันดูแบ๊วๆไปนิดนึงแบ๊วๆ
แบ๊วๆไปนิดนึงแต่ก็ผมว่ามันก็ไม่ได้แบ๊วขนาดนั้นโอเคครับครับในส่วนของจุดขยับนะครับผมจุดขยับเขานะครับตรงหัวนะครับขยับได้อย่างนี้นะปากอ้าได้กว้างเลยล่ะครับนี้เลยอ้าได้กว้างมากๆปากข้างในก็จะมีรูเอาไว้เสียบเอฟเฟคพาร์ทนะครับครับปากรูนะครับในปากนี่เสียบเอฟเฟคพาร์ทเข้าไปได้เลยประมาณนี้เนาะเป็นเอฟเฟคพาร์ทแต่ว่าพอใส่เอฟเฟคพาร์ทแล้วข้อเสียของเขาคือตัวนี้นะหันหัวขึ้นข้างบนได้ประมาณนึงเนาะองศาเอฟเฟคพาร์ทมันจะลงล่างหน่อยอะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะดูแปลกๆไปนิดนึงครับมาต่อนะครับเรื่องจุดขยับตรงคอนะครับก็หมุนได้เนาะได้มีความฝืดระดับนึงนะครับส่วนเอวตรงนี้มันจะนิดหนึ่งนะฮะแขนนะครับข้อศอกจะแข็งหน่อยนะครับแล้วก็มือความแข็งของเขานะครับกับปั้นนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะฮะมันก็เวลากลางสุดก็จะประมาณนี้นะตัวหมุนนะครับขาอย่างนี้ส่วนข้อศอกจะแข็งนะครับค่อนข้างแข็งเลยแล้วก็ขยับได้ไม่เยอะนะฮะข้อเท้าก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้เยอะมากตามสไตล์ก็ซิล่านะครับหางครับแบ่งเป็นตอนขยับได้ประมาณนึงนี่นะครับโอเคสำหรับจุดขยับนะครับก็สรุปนะครับสำหรับตัวเนก้ากอซิล่าตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ทำออกมาได้สวยงามดูดีกว่าเวอร์ชันแรกด้วยซ้ำนะครับส่วนตัวนะผมมองว่ามันดูรูปร่างค่อนข้างจะพอดีนะครับความล่ำหรืออะไรเนี่ยมันดูพอดีตัวแรกมันจะดูหน้ายาวๆไปหน่อยอันนี้น่าจะทู่ลงนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับดูเป็นเคิร์ฟแล้วก็รายละเอียดตรงเส้นตรงนี้ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับก็ซิลล่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นก็ซิลล่าที่รูปทรงแล้วก็หน้าตาเนี่ยเด็กยุค90ยุค80นะครับมีความคุ้นเคยคุ้นชินกับหน้าตาแบบนี้แน่นอนนะครับผมแล้วเขาก็ทำได้ดูดีเลยนะครับผมจุดขยับก็ตามมาตรฐานเนก้านะครับที่ผมลงทุกคลิปนะครับคือก็ประมาณนี้แหละคอซิล่าก็จะแอคชั่นได้ไม่ค่อยเยอะประมาณนี้เนาะก็คุ้มสำหรับราคานะครับราคาพันต้นๆพันนิดๆนะครับมีน้ำหนักนะครับมีความแข็งแรงนะครับรายละเอียดดีนะครับผมโอเคแหละถึงเขาจะสู้ค่ายบันไดไม่ได้ในเรื่องรายละเอียดจุดขยับแต่ว่าผมถือว่าตัวนี้คุ้มค่ากับราคามากๆแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ